เบรกที่3ครับกับ Living Extra Ordinary นะครับสำหรับเบรกนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมตัดสินแล้วและอย่าลืมว่าคุณผู้แพ้นะครับจะโดนลงโทษซึ่งบทลงโทษเนี่ยจะเป็นอะไรที่สยิวมากสะพรึงมากนะครับซึ่งไม่แน่นอนอยากเห็นพี่แท็กซี่ปะอยากค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องชนะแต่คุณผู้ชมอาจจะไม่อยากเห็นก็ได้เชื่อว่าตรงนี้มีแค่หนึ่งนะฮะแต่ทางบ้านเนี่ยเป็นล้านคนที่บอกว่าอย่าเลยเดี๋ยวอ้วกประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะสู้เต็มที่นะครับและเกมสุดท้ายของเราในวันนี้เป็นเกมการแข่งขันที่ค่อนข้างวิบากมากพอสมควรเลยนะครับวิบากกว่าเกมแรกนะคือเรามีช้อนเป็นอุปกรณ์นะครับด่านแรกเลยคือเราต้องคาบช้อนปั๊บแล้วก็ช้อนลูกปิงปองเดินไปปึ๊บตรงนู้นจะมีแก้วน้ำเราก็หยอดลูกปิงปองลงแก้วน้ำ5ลูกตรงนี้ให้หมดหมดเสร็จปั๊บด้านหลังจะมีน้ำดื่ม1ขวดนะครับให้ดื่มน้ำให้หมดขวดเสร็จแล้วก็หยิบลูกบอลลงพื้นเพื่อที่จะมาเดาะให้ได้3ทีและสุดท้ายก็คือเหยียบลูกโป่งที่อยู่ตรงขาของเราทั้งสองคนนะใครเหยียบได้สุดท้ายคนนั้นก็คือผู้ชนะไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นน้องแตงโมพร้อมไหมพร้อมค่ะมีอะไรอยากบอกก่อนไหมเพราะฉะนั้นเราต้องชนะบอกไปเลยว่าวันนี้หนูขอเซ็กซี่ที่สุดในชีวิตตั้งแต่เกิดมาหนูขอชนะดีกว่าเอาเกมตัดสินดีกว่าได้เลยเพราะฉะนั้นนะครับพร้อมไหมฮะทีมงานจับเวลานะครับ1 2 3กติกาช่วงนี้มีอยู่ว่าให้คาบช้อนไปตักลูกปิงปองตามด้วยดื่มบิ๊กอิงให้หมดแล้วรีบไปเดาะบอลให้ได้3ครั้งจากนั้นไปไล่เหยียบลูกโป่งของอีกฝ่ายให้แตกใครลูกโป่งไม่แตกก็เป็นฝ่ายชนะไปเลย Right here right nowหมดแล้วครับเดี๋ยวบอลครับ3ที1 2 3เอ้าจบแล้วลูกลูกไอ้ช่วงเท้าหลุดช่วงเท้าหลุดอันตรายอันตรายจริงจริงๆเดี๋ยวผูกช่วงเท้าให้ก่อนจริงๆเดี๋ยวผูกช่วงเท้าให้ก่อนจริงๆจริงๆอะไร1 2 3อ้าวไม่โดนนะครับเดี๋ยวๆๆช่วงเท้าหลุดอันตรายคุณผู้ชมครับอันตรายครับไม่เป็นไรครับช่วงเท้าก่อนมั้ยถ้าไม่ยอมดีๆพี่จับกดพื้นนะพี่ก้อนอะไรพี่ก้อนเดี๋ยวก่อนผมชอบมากเลยอ่ะถ้ามีผ้าปิดตานี่ใช่แล้วคุณผู้ชมอะไรเดี๋ยวก่อนไม่เชือกรองเท้าหลุดมันอันตรายจริงงั้นเดี๋ยวพักแป๊บอ้าวคือให้พักไม่เราต้องทำเพื่อคุณผู้ชมครับโอ้วิดไปเหมือนกันเอาแพ้แล้วเหรอใช่ครับเราทำทุกอย่างเพื่อผู้ชมจริงๆนะครับผมยอมเป็นคนเลวผมยอมเป็นคนที่ขี้โกงผมยอมเป็นคนที่รังแกผู้หญิงครับเพื่อผู้ชมทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นบทลงโทษของเราในวันนี้นะครับไปดูกันตรงนู้นเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าวันนี้จะเซ็กซี่แค่ไหนเยี่ยมมากน้องแตงโมว้าวเกมนี้ก็ยังไม่แฟร์กับน้องแตงโมอยู่ดีนะครับเนี่ยพี่เจไดแล้วตอนนี้นะครับถึงเวลาของการสรุปเกมแล้วนะครับก็รู้กันไปเรียบร้อยแล้วว่าใครเป็นผู้ชนะและใครเป็นผู้แพ้ชนะกงเอ้ยเขาเรียกว่าทำเพื่อคุณผู้ชมนะครับบอกแล้วว่าการลงโทษของเราค่อนข้างเซ็กซี่มากๆถ้าย้อนกลับไปนะฮะตอนเทปที่1เนี่ยไม่ใช่ตอนเกมที่1สิเกมที่1นะฮะก็เป็นการอัดยิงลูกโทษไม่ได้อัดนี่เดี๋ยวผมกลับบ้านไปเดี๋ยวผมไปทายาให้รับรองว่าฝีมือการนวดผมนี่หายแน่นอนไม่แพ้ชาติใดในโลกใช่เดี๋ยวนวดยาให้ครับผมก็ถือว่าชนะด้วยเวลาที่น้อยกว่าน้องแตงโมนะครับแล้วก็มาเกมที่2นะครับผมก็ขี้โกงจนชนะเชื่อคุณผู้ชมทุกคนอยู่แล้วอย่างที่บอกว่าตบมือค่ะคงไม่มีใครอยากจะเห็นผมเซ็กซี่หรอกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้บทลงโทษของเรานะครับเดี๋ยวเราจะบอกก่อนดีกว่านะฮะขออุปกรณ์ก่อนด้วยช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงหน้าร้อนมากๆซึ่งถือว่าเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดของปีแล้วคนเล็กจังถูกต้องเอาเล็กๆนิดๆหน่อยๆก็พอแล้วเราเล่นกันแบบหอมปากหอมคอนะครับคือเราจะดับกระหายคลายร้อนกันด้วยน้ำขวดนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าน้ำขวดนี้เนี่ยน้องแตงโมจะทำให้ดีกีความร้อนเนี่ยมันมากขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมจะให้เปิดแล้วก็เอามาราดตัวเลยเรียกว่าด้วยท่าที่เซ็กซี่ที่สุดดูซิคุณผู้ชมเนี่ยจะหายร้อนหรือว่ายิ่งร้อนเท่าไหร่ทำได้ไหมได้ค่ะมาที่สุดเลยยังเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวตอนนี้เนี่ย เราจะทิ้งเป็นภาพสุดท้ายให้คุณผู้ชมได้จดจำแล้วก็เก็บน้องแตงโมไปฝันกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็หมดเวลาของรายการของเราเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงสัปดาห์หน้า
กลับมาเจอกันใหม่นะครับกับ Living Extra Ordinary นะครับผมก็จะมีเกมสนุกสนุก Adventure หรือว่าจะเป็นเกมมันๆแปลกๆแบบนี้นะครับกับน้องๆนะฮะสาวสวยสุดเซ็กซี่ของเราด้วยนะครับแล้วต้องขอขอบคุณน้องแตงโมด้วยนะที่วันนี้มาร่วมรายการเราขอบคุณครับฝากผลงานนิดนึงดีกว่าครับสุดท้ายค่ะตอนนี้ก็มีเล่น MV เพลงเธอนะคะของวงสเตตฟัดนะคะติดตามดูได้ใน YouTube หรือว่าจะดาวน์โหลดก็มีนะคะที่ iTunesครับผมและผลงานอื่นๆมีอะไรอัปเดตไหมครับก็มีถ่ายแบบแล้วก็ถ่ายแบบปฏิทินค่ะของปีนี้ยังไงก็ติดตามกันให้ดีแล้วกันนะฮะผลงานของน้องแตงโมบอกนิดนึงดีกว่า Instagram หรือ Facebook มีไหมครับเผื่อใคร follow ค่ะ Instagram ก็แตงโมโชติกานะคะต่อกันเลยครับผมก็สามารถเข้าไป follow กันได้ไปดูภาพกันได้มีภาพเซ็กซี่เซ็กซี่มั้ยเยอะค่ะสุดยอดครับแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับนั่นคือ Leo Beer สนุกกับการทำดีนะครับยังไงติดตามรายการ Living Extraordinary ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook นะครับสามารถเข้าไปอัปเดตเรื่องราวกันได้นะทาง facebook.com/livingextraordinary.dotv นะครับหรือว่าจะเป็น Instagram ของ dotv ก็ตามใครมีคอมเมนต์อะไรอยากให้เราอัปเดตรายการเรื่องอะไรนะครับหรือว่ามีสาวสวยคนไหนที่อยู่ในดวงใจแล้วก็อยากจะให้มาสนุกสนานกันแบบนี้บอกเข้ามาได้เลยนะครับแล้วต้องขอขอบคุณนะฮะสถานที่ที่ทำให้เรามาสนุกสนานกิจกรรมแบบนี้นะครับนี่คือสนามฟุตซอลนะครับซุปเปอร์คิกนั่นเองอยู่ตรงข้ามกับ Moon Star Studio นะครับยังไงวันนี้เรา2คนขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับและทิ้งท้ายมอบหน้าที่นี้ให้ขอให้โชคดีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแปะตัวก่อนเดี๋ยวเสียว้าวน้องมุกเรานี่เซ็กซี่เหลือหลายจริงๆนี่ขนาดโดนลงโทษนะครับเนี่ยสาวน้องแตงโมเขาจริงโดย Leo Beer